ดูรูปที่สองคราวนี้เป็น lighting power density นะครับเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรของระบบไฟฟ้าแสงสว่างดูค่า density ก่อนวัตต์ต่อตารางเมตรเฉลี่ยอยู่ที่ 10.7 นะครับก็ต่ำเหมือนกันนะ 10.7 วัตต์ต่อตารางเมตรถ้าเป็นมาตรฐานอาคารของไทยก็มีทั้งอยู่แถวๆ12 14อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นศูนย์การค้าก็เป็น18อะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็ลำดับประเทศไม่เหมือนกันแล้วนะอย่างอันนี้สวิตเซอร์แลนด์นี่เนาะก็ใช้ไฟเยอะใช่มั้ยกลางๆนี่เป็นแถวนอร์เวย์อินเดียอะไรพวกนี้พวกใช้ไฟน้อยกับพวกนี้เป็นเยี่ยมสวีเดนแคนาดา UAE อะไรพวกนี้นะครับส่วนตารางการใช้งานไฟฟ้ามันก็จะไม่ได้มีเหลี่ยนึกออกไหมครับอย่างนอร์เวย์นี่ใช่ไหมคนค่อยๆมาทำงานนะแต่ว่าคนพอคนแรกมาปุ๊บเขาเปิดไฟเลยไงใช่ไหมคนสุดท้ายกลับก็ปิดเลยอย่างนี้ใช่ไหมนึกออกไหมครับส่วนสิงคโปร์นี่คนมาพรึบขึ้นไปเลยใช่ไหมอย่างรูปซ้ายมือเมื่อกี้นะเนี่ยนอร์เวย์จริงๆคนมันค่อยๆมาเนาะแล้วคนก็ไม่ค่อยอยู่แล้วก็เย็นก็ค่อยๆกลับแต่ตอนเปิดไฟเนี่ยมันก็ต้องเปิดคนแรกมาก็เปิดเลยใช่ไหมคนสุดท้ายกลับก็ปิดอย่างเงี้ยนะมันก็เลยแบบไม่มีแรมป์แบบค่อยๆไต่ขึ้นไต่ลงอะไรแบบนี้นะครับสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์นี่ขึ้นลงแบบแอปรับนะครับแบบทันทีทันใดเนี่ยเหมือนคนนะครับส่วน US ที่สีเขียวถ้าเป็นคนมาเนี่ยก็มีแรมป์บ้างแล้วมีค่อยๆขึ้นค่อยๆลงตอนเปิดไฟก็มีแรมป์เหมือนกันนะครับคนก็ค่อยๆมาก็อาจจะค่อยๆเปิดไฟบางส่วนแล้วก็เปิดขึ้นไปตอนเที่ยงไม่มีปิดเนาะแล้วก็ตอนเย็นก็ค่อยๆแรมลงแล้วก็มีเปิดไฟค้างไว้บ้างตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้ส่วนเฉลี่ยเป็นเส้นสีม่วงเป็นเส้นประสีม่วงก็เป็นทรงอย่างนี้นะครับถ้าดูแบบนี้ก็คนสิงคโปร์ทำงานเช้ากับเย็นๆนะ6 โมงอ๋อเดี๋ยวดูตรงคนดีกว่าคนสิงคโปร์ทำงานเช้ากับ6 โมงแต่คนอเมริกันนี่เข้างานสายกว่าแล้วก็เลิกงานดึกกว่าประมาณนี้เนาะนอร์เวย์นี่เข้างานเช้าแต่ก็เลิกเร็วนะครับประมาณนี้ไฟของนอร์เวย์กับสิงคโปร์นี่เปิดปิดแอปรับเหมือนกันก็คือคนแรกมาก็ใช้เต็มที่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า US มีแรมปิ้งแล้วก็มีดีเลย์เวลาหลังจากคนอื่นเขานะครับอันนี้เป็น lighting นะครับขอไปดูรูปที่3เลยแล้วกันนะในคลิปนี้นะอันนี้เป็น equipment นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็เป็นวัตต์ต่อตารางเมตรเหมือนกันค่าเฉลี่ยที่ 9.7 ก็สูสีกับไฟเลยทุกทีแต่ว่าพฤติกรรมของคนมันอ๋อน่าจะเป็นเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าและ LED ที่มันพัฒนาขึ้นมาด้วยแหละมันก็เลยกินไฟน้อยลงปกติสมัยก่อนมันต้อง10กลางๆอะไรเงี้ยนะมาดู equipment อยู่ที่ประมาณ10อันนี้ก็ใกล้เคียงเดิมหรือต่ำกว่าเดิมหน่อยเดิมอยู่ประมาณ10นะครับประเทศที่ใช้อุปกรณ์เยอะๆก็เปลี่ยนเจ้าบ้างละนี้สิงคโปร์ใช้เยอะละฝรั่งเศสใช้เยอะอิตาลีใช้เยอะจีนใช้เยอะกลางๆก็เป็นสวีเดนบราซิลพวกที่ประหยัดก็มีพวกออสเตรียเบลเจียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กอะไรงี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเนาะอยู่ที่ 9.7 ส่วนพฤติกรรมการใช้ตอนแรกเดาว่าน่าจะไล่ตามแสงสว่างไม่ใช่ปรากฏว่าพฤติกรรมมันไล่กับคนนะแปลว่า lighting เนี่ยเปิดแล้วเปิดเลยเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีหลีไม่ค่อยมีอะไรตามพฤติกรรมของคนแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์นี่นะถ้าเป็นอุปกรณ์นะพฤติกรรมตามคนเลยชัดเจนนะครับนอร์เวย์นี่ขึ้นลงตามคนเลยเนาะใช่ไหมสิงคโปร์ขึ้นลงตามคนเลยเนาะอเมริกันนี่จริงๆถ้าเป็นช่วงแรมกับช่วงแรมอัพแรมดาวน์เนี่ยก็ใกล้เคียงกับคนแต่ที่เราสังเกตเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เปิดค้างเอาไว้อเมริกันนี่มีการเปิดค้างเอาไว้ตลอดคืนเนี่ยเยอะส่วนประเทศอื่นนี่อยู่ระดับล่างๆเนาะค่าเฉลี่ยก็เป็นเส้นสีม่วงเนาะแล้วก็พฤติกรรมของอเมริกาก็ดีเลย์กว่าชาวบ้านเขาหน่อยหนึ่งนะครับส่วนนอร์เวย์นี่สบายๆนะครับค่อยๆมาค่อยๆทำเสร็จกลับบ้านไม่ค่ำด้วยอะไรเงี้ยนะครับไปใช้ชีวิตโอเคนี่คือสิ่งที่ถอดมาได้เนาะจากการดูรูป1-3
ราวนี้เราย้อนกลับมาอ่านย่อหน้านี้นะครับดูว่าเขาทำยังไงต่อเนาะเดี๋ยวก็เริ่มอ่านตรงนี้นะครับ